สวัสดีครับพี่ฤกษ์ทวีไทยที่รู้นะคะวันนี้วันที่6 พฤษภาคม2567นะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาเก็บบรรยากาศอัปเดตรถเข้าออกในบก.ส.สุรินทร์9:55ถึงเวลา10:30นะคะช่วงนี้เราอยู่ในจุดพักผู้โดยสารนะคะในบก.ส.สุรินทร์นะคะนี่ก็จะเป็นรถขอนแก่นสุรินทร์ป .1 ด่วนพิเศษนะคะออกเวลา10:00 น.นะคะทุกคนขอนแก่นป .1 ชับรับประกาศชั้น1ออก10:00 น.นะคะนี่ก็จะเป็นรถ274เบอร์7ม .2 ปราชสีมานะคะคันสีส้มขาวนะคะนี่ก็จะเป็นบก99นะคะ99กรุงเทพสุรินทร์ออกเวลา10:00 น.ออกบกจากบกส10:00 น.นะคะยังรอผู้โดยสารอยู่นะคะตัว99ก็จะมีช่วง8:30 9:00 น.แล้วก็มีรอบ10:00 น.นะคะก็คงจะเป็นรอบ3ขอนแก่นกำลังออกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้ขอนแก่นสุรินทร์นะคะปรับอากาศ1281-2กำลังออกจากสถานีบขสสุรินทร์ช่วง10:00 น.นะคะคุณ99ก็10:00 น.นะรถขอนแก่นก็มีออกถึงเวลา15:15 น.นะคะนะคะทั้งหมดมี7เที่ยวนะคะถ้าดูมาไม่ผิดป่ะเที่ยวแรกตั้งแต่6:07 น.แล้วก็มา8:00 น.อันเดียวคือเหมือนกับว่า7เที่ยวนี่ยังไงนี่แหละนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็จะ99ก็จะออกจากบขส.แล้วนะรอผู้โดยสารนะคะก็จะเป็นกรุงเทพศรีสะเกษเพิ่งเข้ามานะคะทุกคนเข้ามาในบขส.ไปแล้วนะคะ799ถึงเวลาแล้ว10:00 น.สำหรับรถ99ก็กรุงเทพสุวินนะคะรถของบขส.ก็จะค่าตัวโดยสาร367 บาทนะคะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็ได้นะก็จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะด้วยนะสองแถวสุรินทร์กระสังก็แวะนะคะทุกคนรอบเช้าเนาะขณะนี้ก็10:00 น.แล้วนะเพื่อนเราก็มาอัปเดตตั้งแต่9:55 น.ถึง10:30 น.นะคะอัปเดตในบขส.สุรินทร์ให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะจุดพักผู้โดยสารก็ยังแน่นนะแน่นนะช่วงเช้าดูเหมือนว่าจะแน่นอยู่อันนี้ก็จะเป็นรถสุรินทร์ชุมพลบุรีสตึกเหรอคะถ้าตูมชุมพลบุรีสตึกอ๋อวันนี้มีรถสตึกเข้ามาเหรอคะมีรถตู้สตึกเข้ามาเนาะนครชัยแอร์เราเห็นแวบๆนครชัยแอร์กำลังเข้ามานะใช่ค่ะนครชัยแอร์จะเป็นนครชัยแอร์กรุงเทพสุรินทร์นะคะนี่เพิ่งจะเข้ามาพวกมาจอดฝั่งที่ตะวันตกนะคือรถนักบัญชีกรุงเทพสุรินเวลา10:15 น.อยู่นะคะที่ตัวนักบัญชีได้ที่ถนนศรีธนามิตรนะคะเรื่องสี่นะคะก็จะเป็นอู่นครชัยแอร์นะคะถนนศรีธารามก็จุดพักรถผู้โดยสารเยอะเลยนะคะวันนี้ยืนรอขบวนหนึ่งบ้างนะคะบริษัทแน่นเลยนะครับสี่ยังรถนครชัยแอร์เข้ามานครราชสีมาสุรินทร์
เมืองสวงร้อยเอ็ดเมืองสวงสุรินทร์นะคะยังไม่ออกนะก็สุรินทร์ศรีสะเกษเพิ่งเข้ามานะคะทุกคนรอบเช้าเราจะสังเกตว่ารถทัวร์รถบัสจะมาจอดฝั่งทิศตะวันตกนะคะถ้าเป็นรอบเย็นเขาจะจอดฝั่งทิศตะวันออกมากกว่านะคะขอบคุณทุกทีวันนี้ช่องตะวันอันสาเราก็มาอัปเดตการเดินรถแล้วก็ผู้โดยสารในบขสสุรินทร์ช่วง 9:55 น.ถึง 10:30 น.นะคะอัปเดตให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะเราอยู่ฝั่งที่ตะวันออกนะคะฝั่งนี้นะคะคนเยอะมากเดี๋ยวเรารอว่าจะมีรถกลับเข้ามาไหมรอสักครู่นะคะสิฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะคะเดี๋ยวเรารอว่าจะมีรถเข้ามากี่คันในช่วงนี้นะคะพักเบรกก่อนนะคะ F4 เดี๋ยวเรารอรถเข้ามาเป็นกรุงเทพสุรินทร์ศรีสะเกษนะคะกำลังออกมาแล้วนะขอนแก่นสุรินทร์นะเพื่อนเข้ามาแล้วเกือบไหมล่ะเกือบไปฝั่งนู้นแล้วสินครไชแอร์กำลังเข้ามานะคะทุกคนรถร่วมบริการนครไชแอร์กรุงเทพสุรินทร์สนมนะคะจะเป็นรถกรุงเทพสุรินทร์สนมสิเข้ามาแล้วนะคะเราไปเก็บรถขาออกฝั่งนู้นดีกว่านะคะทุกคนนะคะก็เมื่อสักครู่ก็รถนครไชแอร์ขอนแก่นเขาเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาเมื่อสักครู่นะคะเพื่อนสี่ขวบนี่สี่บรรยากาศในบกพศสวีช่วง9:55 น.ถึงเวลา10:30 น.เมื่อสักครู่นะคะขอนแก่นสุรินทร์ป.2เข้ามาแล้วมาสักครู่มาจอดอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนเฮ้ยที่เรามาอยู่ฝั่งรถขาออกนะคะเดี๋ยวรอเก็บบรรยากาศขาออกฝั่งนี้เลยนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นร้อนมากนะคะเฮ้ยที่เดี๋ยวรอเก็บรถขาออกช่วงนี้นะคะไปเลยค่ะสี่นี่ก็คือบรรยากาศในบขสสุรินทร์นะคะในวันที่6 พฤษภาคม 2567นะคะก็อัปเดตรถเข้าออกในบขสสุรินทร์ช่วง9:55 น.ถึงเวลา10:30 น.นะคะก็เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้รับชมกันนะคะเรามานั่งอยู่ฝั่งขาออกนะคะไม่ถึงฝั่งนี้นะคะฝั่งรถขาออกนะคะนครไชแอร์กรุงเทพสุรินทร์สนมนะคะก็ขาออกฝั่งนี้นะคะคอนแกนลิม
ม.2 นะคะกำลังจะออกนะคะสารคามขอนแก่นถ้าท่านกำลังจะออกเดี๋ยวนะคะ281-7 ป.2 ขอนแก่นสุรินทร์นะคะกำลังออกจากบก.2 นะคะคันนี้มาส่งผู้โดยสารอันนี้ก็เป็นรถนครราชสีมากับ101นะคะยังไม่ได้ออกจากสถานีนะคะไม่รู้ว่าออกเวลาเท่าไหร่นะคะ FC รอยังไม่ได้อัปเดตรถนครราชสีมาแบบมากนักนะคะแต่ก็รอออกงานเพื่อนสีค่ะ FC ทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เรามาถึง10:30แล้วนะคะแต่รถเหลือนครราชสีมากับ101ที่ยังไม่ออกนะคะเพื่อนสีแต่ว่าเราก็ถึงเวลาจะลงไลน์นะคะเพราะอัปเดตแค่9:55ถึง10:30นะคะเพื่อนสีก็274เบอร์7นครราชสีมายังไม่ออกกับรถ101นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอสรุปคลิปเลยนะคะเอาไปก็จะเนิ่นนานว่าแอดมินจะไปต่อที่อื่นก็เราก็หวังอย่างยิ่งว่าการแนะนำสายการเดินรถต่างๆของเรานะคะให้กับเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านก็คงจะพอได้ความรู้แล้วก็ความบันเทิงจากเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อน FC ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เรานะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันอัสสาได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลงไลค์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ